ได้ยินเสียงสวดธรรมจักรธรรมจักรกับวัตนสูตรฟังเพลินอ่านพอเข้าใจความหมายไปด้วยคำแปลฟังไปคิดไปตามคำแปลพระพุทธเจ้าใช้เวลา10 กว่านาทีโปรดคนคนหนึ่งคนธรรมดาธรรมดาใช้เวลา10 กว่านาทีเท่านั้นแหละบรรลุธรรมได้ธรรมจักสุเทศนาการนี้แหละธรรมจักรปวัตนสูตรปฐมเทศนาการแรกเลยคนคนหนึ่งกับเทวดาจำนวนมากมายกายกองผู้สร้างบารมีไว้แล้วผ่านงานคนละแต่ก่อนเคยทำบุญทำอะไรก็ปรารถนาจะบรรลุธรรมเป็นองค์แรกเป็นสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งฝังใจท่านท่านไปเกิดที่ไหนไปทำอะไรก็แล้วแต่เถอะทำบุญให้ทานที่ไรปรารถนาตำแหน่งนี้ตำแหน่งผู้รู้ธรรมตามเป็นองค์แรก10 กว่านาทีเท่านั้นนะเราสวดกันเนี่ยความเข้าใจจิตใจดวงนั้นพร้อมอยู่แล้วพร้อมจะรับธรรมถึงอย่างนั้นต้องยังต้องโดนทรมานซะก่อนกิเลสมันจะไม่ยอมมันสู้ถึงวินาทีสุดท้ายเห็นพระองค์เดินมาเราจะไม่ต้อนรับไม่พูดไม่อะไรด้วยแล้วคนอย่างนี้นะกิเลสมันเอาก่อนแล้วทางทอดถอยความเพียรแล้วนี่ทั้งที่เห็นตามหูตามตาอยู่แล้วพระองค์ประพฤติยังไงทำก็จนเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้ทุกอย่างไปเลยเห็นตามตาอยู่แต่กิเลสมันไม่ยอมเชื่อว่าทำได้แค่นี้ละสุดความสามารถมนุษย์แล้วตอนที่อยู่ร่วมกันทำอย่างนี้ไม่ตัดสู้แน่ๆก็ต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นพอเห็นท่านเดินมาใจมันยังไม่ยอมครับแต่กิเลสสู้จนวินาทีสุดท้ายสู้ทันขัดขวางแต่ไปมาความที่วาสนาท่านสมบูรณ์หมดแล้วเปลี่ยนใจต้อนรับล้างเท้าล้างพระบาทจัดที่นั่งที่อะไรให้โอภาปาศัยอย่างธรรมดาอยู่มันยอมมานิดนึงเรียกกันด้วยอาวุโสเฉยโสมาพระอะไรเลยประเภทนั้นใจก็อ่อนลงแล้วล่ะไม่เหมือนตอนแรกอ่อนลงเราได้รู้แบบนั้นแบบนี้พระเจ้าประเภทพูดก่อนตรัสด้วยเรารู้อย่างนั้นอย่างนี้มานะไม่เชื่อแต่ก่อนก็เห็นพระองค์ทรมานตอนอยู่แล้วก็เลิกไปเสียมารู้อะไรกันครับเดี๋ยวเท่านั้นเองแยกจากกันมาไม่นานละความเพียรเท่านั้นนี่คนยังไม่เคยเดินทางนี้ย่อมไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมทั้งที่วาสนาเต็มอยู่แต่เต็มในขั้นสาวกจะบรรลุได้เมื่อมีครูสั่งสอนซะก่อนเนี่ยตรงนี้ที่เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าเล็งญาณดูแล้วเนี่ยใครควรบรรลุคนอื่นไม่รู้ด้วยพระเจ้ารู้ผู้เดียวพอเห็นจิตใจยังกระด้างกระเดื่องอยู่ท่านทรมานตรงนี้เธออยู่เห็นเรามาอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเห็นการประพฤติทุกอย่างของเรามีข้อตำหนิติเตียนตรงไหนได้บ้างไม่มีเลยเราพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเหนือกว่าเธอทุกสิ่งทุกอย่างคำพูดหล่อแหละโลเลโกหมดเท็จนิดหนึ่งเธอเคยเห็นเราแสดงอย่างนี้ไหมไม่เคยพระเจ้าข้ามันยอมเลยนะคะนี้
ใช่บุรุษผู้นี้ไม่เคยเล่นไม่เคยหลอกแหละทุกอย่างดีหมดหาที่ติไม่ได้เลยใจมันพร้อมแล้วคราวนี้เพราะนั้นคำพูดนี้เราไม่เคยพูดกับเธอไม่เคยพูดกับใครทั้งสิ้นว่าเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วนี่บัดนี้เรายืนยันตัวเราเองเราบรรลุธรรมแล้วเราตรัสรู้แล้วเธอจงตั้งใจฟังต่อไปนั่นยอมแล้วใจยอมแล้วคราวนี้ยอมรับแล้วบุรุษผู้นี้ไม่เคยเหลวไหลไม่เคยด่างพร้อยตรงไหนทั้งสิ้นเราอยู่กับท่านมาเราเห็นท่านตั้งแต่วันเกิดท่านนางโกฏิยะเห็นท่านตั้งแต่วันเกิดไม่เคยมีอะไรบกพร่องเลยทุกสิ่งทุกอย่างการประพฤติกิริยามารยาทเมื่อท่านยืนยันอย่างนี้จึงเชื่อความเชื่อประเภทนี้เชื่อในพระพุทธเจ้าขึ้นมาถึง 90% แล้ว ใจเหมือนกับผ้าขาวแล้วก็นี่รองรับพร้อมจะรองรับน้ำอัดน้ำทำใจมันต้องเป็นอย่างนั้นซะก่อนนะยอมพร้อมที่จะยอมรับทำหมดพยศหมดความกระด้างกระเดื่องหมดทิฏฐิมานะหมดทุกสิ่งทุกอย่างในระยะนั้นถูกกำหลาดไว้หรือฝังอยู่ในใจไงไม่ได้หมดไปไหนหรอกทุกอย่างหลบไปฝังอยู่ในใจใช่ไหมกิเลสอยู่ที่นั่นหาทางออกไม่ได้อาศัยคุณงามความดีเหล่านี้ที่เคยประพฤติปฏิบัติมาฝังอยู่ในใจฝังอยู่ในใจพอได้ยินคำยืนยันของพระองค์เท่านั้นเองกิเลสทั้งหมดถูกตีตะล่อมเขาไว้ในใจเงียบสงบพร้อมแล้วคนนี้พร้อมจะรับธรรมเนี่ยจากนั้นไปท่านแสดงนะโดยมีทิฏฐิทางสองส่วนนี้ไม่ควรเสพเราเสพกันมาแต่ไหนแต่ไรทางทั้งสองอย่างนี้เห็นตามหูตามตาพวกเธอไม่ใช่หรือเราเป็นกระชับแสนสุขแสนสบายตามที่โลกเขาหวังเขาคาดคิดกันแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเราเป็นอยู่แล้วเรายังเป็นทุกข์นะพ่อแม่เราก็เป็นทุกข์เป็นกษัตริย์อยู่นั่นวงศาคณาญาติเราก็ทุกข์เหมือนกันทั้งที่อยู่ในตำแหน่งกษัตริย์นั่นใครก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่เป็นแล้วมันเป็นทุกข์นะจึงไม่ควรเสพทางนี้ทางทรมานตนเธอเห็นแล้วไม่ใช่เหรอทำทุกสิ่งทุกอย่างเหนือกว่าบรรดาผู้ทำผู้ทรมานตนในขณะนั้นเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสุดวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้แล้วแต่เราทำได้เราเอาความตายเข้าแลกเหนือกว่าทุกคนแล้วทางนี้เราก็ไม่เคยบรรลุเคยเห็นตามตาแล้วทั้งสองส่วนนี้เสพเข้าไปสองอย่างนี้ทั้งเราทั้งท่านไม่เคยได้เห็นอะไรเลยจิตใจยังสกปรกลกลุงลังเหมือนเดิมจากนั้นมาก็ทางนี้สิเราทำความเพียรทางจิตทำจิตให้สงบลงความเห็นอันนี้เราเกิดขึ้นเราทำแบบนั้นไม่ได้เรื่องเราทำแบบนั้นยังไม่บรรลุเราจึงเดินแบบนี้ความเห็นที่ถูกต้องแล้วคราวนี้เราปฏิบัติต่อจิตของเราสอบส่องดูมันมีอะไรบ้างเราไม่เคยสอบส่องดูสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่จิตใจมันเกาะเกี่ยวกับอะไรความรู้ความเห็นนี่ทำไมมันยังพาดีพาดิ้นนั่นอย่างนี้ไปคล้องแวะกับส่วนทั้งสองส่วนดีส่วนชั่วส่วนสุขส่วนทุกข์ส่วนสะอาดส่วนสกปรกส่วนมืดส่วนสว่างมันพัวพันไปหมดมันไม่มาจากไหนแหละมันมาจากจิตนี่เราจึงสอบส่องดูที่นี่สัมมาทิฏฐิได้เกิดขึ้นแล้วทางนี้เริ่มเปิดเผยขึ้นแล้วทางนี้เป็นทางเก่าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เดินผ่านทางนี้ทั้งนั้นแต่ก่อนเราไม่เคยพบเพราะเราไปเดินสองส่วนนั่นหวังจะได้ความสุขหวังจะไม่มีความทุกข์เลยไม่เคยเจอจนกระทั่งหมดหนทางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินมาเรียบหมดทางนี้จึงเปิดขึ้นทางนี้เปิดเผยขึ้นทางเก่าท
ที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกเดินไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่ล้านพระองค์เราเริ่มขึ้นถึงทางนี้ได้เพราะเราตั้งความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิความเห็นจริงในเรื่องของกายเห็นจริงในเรื่องของเวทนาเห็นจริงในเรื่องของจิตเห็นจริงในเรื่องของธรรมทั้งหลายทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบาปฝ่ายไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปที่นิพพานาถีท่วนสัมมาสังกัปโปดำริอยู่ที่นั่นทุกอย่างเป็นสัมมาไปหมดสัมมาสติก็ตั้งถูกที่แล้วสติตั้งถูกที่แล้วสมาธิความตั้งมั่นถูกต้องแล้วนะไม่ยิ่งนะได้สมาธิแล้วหายเงียบไปเลยยิ่งแล้วเลยความจริงไปรู้ความจริงไม่ได้สมาธิไม่มีเลยยังไม่ถึงความจริงสัมมาสมาธิสมาธิความตั้งมั่นที่พอดิบพอดีรับสัมผัสสัมพันธ์ได้ทั้งภายนอกภายในทำต่างๆถึงปรากฏขึ้นชัดเจนตอนนั้นตอนที่จิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิด้วยอำนาจความเห็นที่ถูกต้องสมาธิเข้าดิบเกินไปผิดความสงบไม่มีเลยผิดไม่ถึงมันยิ่งกับหย่อนเราต้องตั้งให้พอดีทุกสิ่งทุกอย่างความเห็นต้องชอบต้องตรงแบบนี้ความดำริต้องชอบแบบนี้ความเพียรชอบแบบนี้สติตั้งมั่นชอบแบบนี้สัมมาสมาธิพอดีพองามที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายก็ไม่อื่นไม่ไกลรวมอยู่ในกายในใจของเรานี่เราทำความเพียรแบบนี้แบบนี้สิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจึงเกิดขึ้นทุกขังอริยสัจจังทำไมใครใครไม่รู้เหรอทุกขังอริยสัจจังใครไม่ประสบเหรอเป็นกันอยู่ทุกคนเป็นอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกขณะทุกวินาทีแต่เราไม่รู้จักว่านี่คือทุกขังอนิจจังเราเป็นทุกข์อยู่ใครๆก็เป็นทุกข์อยู่กับสิ่งเหล่านี้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าโศกาอะไรความได้พบเห็นสิ่งที่ไม่เป็นที่ต้องการความพัดพากจากกันความหวังอันใดไม่ได้ตามนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเราก็รู้อยู่แต่ทำไมไม่เป็นอริยสัจธรรมของเรามันน่าคิดตรงนี้เราเป็นกันอยู่ทุกคนแต่ทำไมไม่เป็นอริยสัจทำไมของพระองค์เป็นสิ่งนี้เราไม่เคยรู้เคยเห็นบัดนี้รู้เห็นแล้วได้ดวงตาเกิดขึ้นแล้วจากหูอุตตราติจากนั้นไปกับญาณญาณอุตตราติอะไรเนี่ยปัญญาอุตตราติวิชาอุตตราติอาโลกอุตตราติดวงตาเราได้เห็นแล้วเรามีดวงตามีธรรมจักขุได้เห็นทุกเหล่านี้เห็นยังไงทุกของท่านทุกของเราทุกของสรรพสัตว์ที่เกิดมาเสมอหน้ากันหมดขึ้นชื่อว่าสัตว์ที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องเป็นทุกข์แล้วเถิดถอนความเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเป็นฆราวาสเป็นราชาเป็นไพ่ฟ้าข้าแผ่นดินอะไรหมดไปจากความคิดความเห็นแล้วไม่มีใครดีกว่ากันในสิ่งเหล่านี้เสมอหน้ากันหมดแต่ก่อนเราเห็นกันเราทุกผู้เดียวเห็นคนอื่นก็ทุกข์แง่เดียวเดี๋ยวก็เห็นเป็นอย่างอื่นไปแล้วเห็นว่าสถานที่นู้นก็น่าจะดีน่าจะให้ความสุขให้ความเจริญตำแหน่งนู้นน่าจะดีเราไปเสวยอันนั้นแล้วเราจะสบายมันไม่มีเลยยานี้แหละยานี้ครอบคลุมไปหมดอดีตที่เคยเป็นมาก็ไม่มีใครไม่มีพระเจ้าองค์ไหนประสบพบเห็นความสุขด้วยการเกิดไม่มีเลยความเป็นนั้นเป็นนี้ไม่มีเลยในอนาคตถ้าเราไปเกิดในอนาคตจะเป็นทุกข์ไหมแต่เกิดในสถานที่นั้นที่นั้นที่นั้นจะเป็นทุกข์ไหมเป็นเหมือนกันเป็นตำแหน่งแห่งผลใดก็ตามเป็นเพศไหนก็ตามวัยใดก็ตามนั่นเป็นว่าชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังโสกะปริเทวะดุขะโดมนัสสุปายาสาปีทุกขาไม่ยกว่าเป็นของใครทั้งนั้น
ป็นทั่วถึงกันหมดขึ้นชื่อว่าสัตว์ผู้เกิดมาผู้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารเหมือนกับเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าไปนี่แหละเราเปลี่ยนไปคนนู้นเอาไปใส่มันเป็นทุกข์เหมือนกันเราไปเปลี่ยนเอาเสื้อของคนอื่นมาใส่เราก็เป็นทุกข์เหมือนกันจิตที่ไปเข้าร่างนู้นร่างนี้ก็เหมือนกันร่างนั้นอยู่ในภพนั้นร่างนู้นอยู่ในภพนู้นร่างนู้นเป็นสัตว์ประเภทนั้นประเภทนี้จิตไปเข้าร่างนั้นด้วยกิเลสพาให้เกิดกับร่างนั้นแล้วทำไมความเกิดถึงไม่เป็นทุกข์จะเกิดดีขนาดไหนก็ตามเกิดเป็นชมุทรเทวดาก็ตามเถอะมีเศษทุกข์อยู่นั่นแหละโดยเฉพาะทุกข์ทางใจทุกข์ทางร่างกายมีหนักมีเบาเกิดเป็นพรหมโลกทุกข์ทางกายเบาทุกข์ทางใจเหมือนเดิมเกิดเป็นสวรรค์ลองลำดับลงมาเกิดเป็นมนุษย์เห็นกันอยู่ทุกคนเกิดเป็นสัตว์อย่างอื่นที่โดยเฉพาะสัตว์นรกทุกทั้งกายทั้งใจความเกิดจึงเป็นทุกข์แบบนี้มีเล่นทั่วถึงแล้วไม่มีหน้าไหนไม่มีสิ่งไม่มีสถานที่ใดไม่มีการเวลาใดทั้งหมดที่ใครจะนอกเหนือไปจากความจริงแบบนี้ขึ้นชื่อว่าลูกเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายอะไรก็ตามเถอะนั่นคือกองทุกข์แล้วนั่นคือสิ่งที่จะต้องพัดพากจากกันนั่นคือตาเรามีเราจะต้องเห็นสิ่งที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างหูเราจะต้องได้ยินเสียงสรรเสริญบ้างเสียงนินทาบ้างจมูกหรือเอาที่ได้ฟินเลือกได้ไหมไม่ได้เลยมันต้องเจอทั้งสองส่วนส่วนที่ดีกับส่วนที่ไม่ดีลิ้นยังไงต้องมาสัมผัสกับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบกายสัมผัสสิ่งที่ต้องการบ้างไม่ต้องการบ้างอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาสัมผัสใจดีบ้างชั่วบ้างเราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทำนี้ว่าเป็นของตายตัวเลยต้องมีกองทุกข์เข้ามาจนได้ใครก็ตามดูสิเรานั่งอยู่นี่ทุกคนดูจมูกใครมีได้กลิ่นที่พอใจตลอดไปไหมลิ้นมีรับทานนู่นรับทานนี่อยู่ทุกวี่ทุกวันมีไหมสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ไม่ต้องการหูเป็นไงบ้างมีทุกคนเลือกได้ไหมไม่มีสิทธิ์เลยทำไมเลือกไม่ได้เลยได้ยินทั้งสังเสริญได้ยินทั้งนินทาได้ยินทั้งเรื่องดีไม่ดีได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่ท่านกล่าวว่าเป็นกองทุกต้องประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจต้องผิดหวังเป็นอยู่ทุกผู้ทุกคนทุกวันด้วยเห็นไหมไม่มีที่สงสัยเลยวันไหนจะเป็นสุขเป็นสบายตลอดเวลาแค่24ชั่วโมงเท่านั้นเองไม่มีแล้วหาไปเถอะไม่เจอเลยเหมือนท่านเล็งยานตลอดทั่วถึงแบบนี้แล้วก็ถือว่าทั้งหมดคือว่าสัตว์ผู้เกิดมาแล้วเป็นทุกข์เสมอหน้ากันด้วยความเกิดด้วยความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเหงาหงอยความแห้งเหี่ยวใจความอะไรต่างๆความถือมั่นในขันธ์ทั้ง5พอท่านสรุปลงมาปัญจุปาทานขันธาทุกขาความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นี้มันเป็นกองทุกข์อยู่ในหัวใจใจผู้รับผิดชอบผู้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันนี่แหละผู้นั้นเราทุกข์หนักที่สุดเราเห็นแบบนี้แล้วเราจึงเริ่มวางสิ่งเหล่านี้วางความถือมั่นในธาตุในขันธ์ในกายในเวทนาในจิตในธรรมทั้งหลายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเริ่มรู้จักมันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อะไรเลยนี่มันเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจรู้ทัดเห็นทัดใจไม่มีความดิ้นรนแล้วเป็นไงบ้างใจไม่เป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้แก่ไปเสื่อมไปทุกขณะความทุกข์ที่เคยเป็นมามันก็เป็นของมันอยู่งั้นแต่ใจสิใจผู้รับชาติแล้วนี่มีที่หลบหลีกปลีกตัวมีเกาะกำบังมีที่อยู่ไม่ต้องไปคลาดเคล้ากับกองทุกข์เหล่านั้นทั้งที่อยู่ด้วยกันแต่ไม่คลาดเคล้ากันเมื่อเราได้รู้และเห็นแบบนี้แล้ววิชานี้แหละฉันจึงว่าวิชานี้ถูกต้องแล้ววิชานี้
ทางเดินนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสาวกทุกองค์ได้เดินผ่านมาทั้งนั้นอริยมรรคมีองค์8ทางอันประเสริฐสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนความเห็นเราผิดนี่คือเรานี่คือเขานั่นคือสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งนั้นความเห็นเหล่านี้พาให้ต้องเกิดอะไรขึ้นมาอีกก็นี่เรานี่ของของเราย่อมเกิดความรักความพอใจความหึงหวงความเกลียดความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดเกิดขึ้นมาสารพัดเพราะความยึดถือเหล่านี้มีความเห็นเหล่านี้ผิดทั้งหมดเลยให้เกิดกองทุกข์ทั้งนั้นเลยหัวใจพอสร้างความเห็นได้ถูกต้องเข้าไปสิ่งนี้ก็เป็นกองธรรมดาของเขาอยู่นั่นแหละแต่ใจผู้รู้อย่างนี้สิมันไม่เป็นทุกข์ไปด้วยทางนี้ใช่แล้วเราเลยเดินไปจนสุดสายทางนี้สร้างความเห็นไม่ชอบตลอดเวลาความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอย่างหนึ่งเวทนานี้เป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งอาการของจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่มีอะไรคลาดเคล้ากันเลยอยู่ร่วมกันเหมือนที่เคยเปรียบเทียบให้ฟังกระจกกับเงาในกระจกหนึ่งนะอยู่ร่วมกันแต่ไม่คลาดเคล้ากันเลยเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันแต่ไม่ใช่เลยเหมือนอยู่ข้างในแต่ไม่ได้อยู่เนี่ยพูดอะไรได้เงากับเงาในกระจกนั่นคือธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นแหละเราท่านๆนี่ก็เหมือนกันคือธรรมชาติที่ปรากฏอยู่แบบนี้แหละแต่ไม่มีอะไรเข้าเป็นอันเดียวกันเลยกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตธรรมเป็นธรรมไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่นอกไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันแต่ปรากฏอยู่อย่างนี้แหละนั่นเหมือนกระจกที่มีเงาอยู่ในนั้นปรากฏอยู่อย่างนั้นแหละแต่จะพูดอะไรผิดหมดพูดกับเราในกระจกผิดเป็นอันเดียวกันผิดอยู่นอกกระจกผิดอะไรผิดหมดความเห็นที่อำนาจกิเลสพาให้เห็นแบบนั้นมันจะต้องยึดถือนี่คือเราเวทนาก็เป็นเราความทุกข์จะเป็นจะตายยังเป็นเราอยู่อีกนี่จิตเลยบอกชัดมากต้องรับผิดชอบกองทุกข์ทั้งภายนอกด้วยต้องโดนกิเลสมันขยำอยู่ภายในด้วยกิเลสมันสอนเราพอเราทำตามไปแล้วมันก็ขยี้ขยำเราอีกยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของของเราสมบัติทั้งสถานต่างๆเป็นเราเป็นของของเราอันนั้นเป็นเขาเป็นของของเขามันเกิดความทะเยอทะยานอยากให้เป็นแบบนั้นบ้างไม่อยากให้เป็นแบบนี้บ้างได้อะไรที่ชอบใจมาก็กอดไว้ยึดไว้อะไรที่ไม่ชอบใจก็พยายามผลักออกไปมันก็ไม่ออกเนี่ยเหมือนเงาในกระจกจะกำจัดได้ไหมแยกกันออกได้ไหมมันแยกไม่ได้หรอกจับรวมให้เป็นอันเดียวก็ไม่ได้แยกมันออกก็ไม่ได้มันเป็นคนละส่วนกันเลยเรากับเวทนากับจิตก็เหมือนกันอย่างนั้นแยกออกไปได้ไงเรามันอยู่ในนี้อยู่กับร่างกายอย่างเงี้ยจับให้รวมเป็นอันเดียวก็ไม่รวมจับให้แยกก็ไม่แยกเราถ้ารู้ความจริงก็จะไม่มีภารกิจอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรกับมันทั้งนั้นธรรมชาตินี้ถูกต้องอยู่แล้วเราพยายามจะเวลาความทุกข์มาพยายามจะแยกออกแยกไปไหนล่ะแยกไปเพื่ออะไรหนักใจผู้ดิ้นรนพยายามจะกำจัดกองทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเรานี่เป็นของของเราเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจเลยเป็นทุกข์อยู่ภายในเพราะแยกก็แยกไม่ได้แต่มันอยากกิเลสสอนให้แยกอยากให้กองทุกข์นั้นดับไปพยายามทุกวิถีทางมันเป็นอันเดียวกับเรานี่แต่พอรู้ความจริงเข้าไปแล้วไม่ต้องอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยไม่ต้องแยกระหว่างเขากับเรารู้แล้วความจริงเป็นยังไงความจริงของจิตเป็นอย่างนึงเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนึงกายเป็นอย่างนึงจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ยังไงอันนี้เมื่อจิตมันตั้งมั่นแล้วจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ยังไงเป็นอีกเรื่องนึงท่านเหมือนเราเหมือนท่านดูธรรมดาเนี่ยเหมือนคนธรรมดานี่แหละพระอรหันต์ก็ตามปุถุชนเราก็ตามดูลักษณะอย่างนี้เหมือนกันต่างกันที่ใจเท่านั้นท่านก็มีความเจ็บความปวดเจ็บหัวตัวร้อนมีหิวมีกระหายเหมือนเรามีร้อนมีหนาวเหมือนเรานี่แหละแต่ใจเท่านั้นแหละที่ต่างกันต่างกันคนละโลกเลยคนหนึ่งจิตใจอยู่ในโลกคนหนึ่งจิตใจเหนือโลกทั้งที่คลองร่างกายคลองธาตุขันเหมือนกัน
ท่านเดินทางนี้อริยมรรคมีองค์8ตามความเห็นให้ชอบกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจะทำอะไรก็ตามตั้งความเห็นให้ถูกต้องในสิ่งนั้นที่ท่านสอนไว้ใช้เสื้อผ้าอาภรณ์อะไรก็แล้วแต่จีวรจีเวรอะไรพิจารณาดูซะก่อนให้พิจารณาแบบนี้แบบนี้ที่เราสวดกันอาหารการบริโภคพิจารณาแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นที่อยู่อาศัยความเจ็บไข้ได้ป่วยยุกยารักษาโรคให้พิจารณาแบบนั้นแบบนั้นตั้งความเห็นให้ถูกต้องจะได้ไม่หลงไหลกับสิ่งเหล่านี้ถ้าปิดร่างกายเฉยเราดีเราดีอะไรกับมันนี่มันไม่ได้ให้อะไรเราเลยไม่ใช่เหรอทำไมถึงตื่นเต้นกันนักหนาต้องแบบนั้นต้องแบบนี้แล้วเหมือนกับไรเราดีขึ้นมันดีอะไรกับเครื่องแต่งกายเราหัวใจมันสกปรกอยู่แล้วเอาอะไรมาแต่งก็ตามเถอะเอาเพชรเอาทองมาประดับเข้าไปยังไงก็ตามเถอะหัวใจก็เป็นกองทุกข์อยู่นั่นเพราะนั้นสิ่งนี้ไม่มีความสำคัญนักใช้พอประมาณพอแล้วเนี่ยอาหารการบริโภคเป็นยังไงบ้างเรารับมันหมดแล้วไม่ใช่เหรอรสในโลกนี้ไม่เคยไปกว่านี้แหละเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มมันจืดขมเผ็ดอะไรต่างๆนั่นมีเท่านี้ไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้อีกในมุมไหนก็ตามในโลกนี้ไม่มีรสอะไรยิ่งกว่านี้อีกแล้วเท่าที่เราฉันอยู่เราขบเรารับทานอยู่นี่ไปตื่นกับมันทำไมจะต้องสอนแสวงหาหนุนหานี้ทำไมใจกิเลสถูกปราบลงเรื่อยเมื่อเราพิจารณาถูกเนี่ยเดินอริยมรรคแบบนี้ตั้งความเห็นได้ชอบอาหารการบริโภคเป็นยังไงบ้างทำไมต้องดิ้นรนไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามกายตามปากตามลิ้นได้มาแล้วเป็นไงบ้างใจมันสงบลงไปไหมมันพ้นจากอำนาจสิ่งเหล่านี้ไหมไม่พ้นเลยได้อะไรมาแล้วก็ตามมันยิ่งอยากยิ่งทะเยอทะยานพอไม่ได้ดังใจเข้าโมโหโทโสหงุดหงิดเป็นหาทุกสายตัวทั้งหมดที่นำไปมีเท่านี้แหละรสชาติของอาหารในโลกนี้เราสัมผัสสัมพันธ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกินไปกว่านี้แหละเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มจืดมันขมกลิ่นทั้งหลายในโลกนี้มีเท่านี้เท่าที่จมูกเราได้มาตั้งแต่วันเกิดจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่เกินไปกว่านี้แล้วไปสถานที่ไหนไปเป็นตำแหน่งอะไรมันจะยิ่งกว่านี้ไม่มีเลยจมูกเราคนเก่าดิลิ้นเราคนเก่าสิสัมผัสสัมพันธ์อะไรขึ้นมาแล้วมันดีไหมมันก็ไม่ดีไม่ชั่วไม่ดีแต่จิตใจนั่นสิหมดทุกอย่างแล้วโลกนี้เนี่ยมันเรียนจบตรงนี้นะเสื้อผ้าอาภรณ์ในโลกนี้ทั้งหมดเท่ากันเสมอกันไม่มีผลต่อจิตเลยนอกจากจิตเป็นบ้ากับมันเองได้มาแล้วก็พองขึ้นไปโดยเราดีเราวิเศษเราใส่ของดีของดีนะเป็นบ้า กับกิเลสตัวเองเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าอยู่นั่นแหละไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาด้วยทำขึ้นมาแล้วมันก็จะดับไป มันจะขาดจะแหว่งไปแล้วอาหารการบริโภคไปสอบอาหารมาแล้วหัวใจเป็นไงบ้างไม่เคยมีใครได้ดีกับการบริโภคสิ่งนั้นสิ่งนี้รถทุกประเภทผ่านมาแล้วก็เห็นมันใครดีขึ้นมาวางไว้ตามความจริงได้ยังไงมาฉันแบบนั้นไม่สนใจไม่คิดอะไรยิ่งไปกว่าฉันเพื่อขบฉันเพื่อบรรเทาเวทนาไปวันๆหนึ่งมีเรี่ยวมีแรงบำเพ็ญเพียรไปวันๆหนึ่งเท่านั้นนั่นถูกต้องแล้วคราวนี้เริ่มเห็นจริงไปลำดับที่อยู่อาศัยเป็นไงบ้างดูสิสร้างมันราคาเท่านั้นเท่านี้เหมือนมันจะเป็นที่ให้ความสุขความสบายเศรษฐีโดนเขาฆ่าในเครือหาตัวเองนั่นน่ะเห็นไหมพระราชาถูกฆ่าอยู่ในพระราชวังเทวดาทะเลาะกันอยู่ในสวรรค์มันเอาสิมุมไหนในโลกนี้เสนาสนะไหนบ้านไหนเมืองไหนที่อยู่ไหนปลอดภัยไร้กังวลไม่มีเลยในโลกนี้ในโลกไหนก็ตามทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่เคยมีมาแต่ก่อนปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอนาคตข้างหน้าก็จักไม่มีมีไม่ได้จิตใจมันมั่นคงแล้วมีไม่ได้จริงๆไม่หวังสถานที่อยู่เป็นแบบไหนอยู่พอสุขพอนอนได้ตามเพศตาม
ภูมิของแต่ละคนเพศพระอยู่แบบนี้พอแล้วเพศฆราวาสอยู่แบบนั้นพอมันมีก็ให้มีโดยธรรมนั่นไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายอะไรมากมายก่ายกองโดยธรรมโดยบุญโดยกรรมของเรานั่นเป็นมาเองเพียงพอจิตใจเริ่มสงบลงสงบลงเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้เราดิ้นไปอะไรกันนักหนาสัตว์โลกที่เขาดิ้นกันอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่เห็นใครมันได้สุขความสุขความสบายกับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเห็นเลยแล้วจะไม่ได้เห็นตลอดกาลจิตใจหมดความหลังในสิ่งเหล่านี้กลับมาเป็นตัวของตัวเองกลับมาพึ่งตัวเองแล้วแต่ก่อนต้องพึ่งไปสถานที่นั้นจะดีอยู่บ้านแบบนั้นอยู่เรือนแบบนั้นจะดีอะไรอะไรแบบนั้นก็จะดีแบบนี้ก็จะดีแต่ไม่เคยได้ดีเลยจิตใจมันเริ่มถูกกระแสธรรมถูกอำนาจธรรมลังเข้ามาลังเข้ามาเริ่มเป็นตัวของตัวเองเริ่มจะพึ่งตัวเองพึ่งสติปัญญาของตัวเองได้แต่ก่อนก็เป็นสติปัญญาที่เด็กผิดขึ้นมาทั้งนั้นร่ำเรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กหวังจะให้เป็นแบบนั้นหวังจะไปเป็นแบบนี้ตำแหน่งไหนก็ตามใครในโลกนี้ก็เป็นอยู่แล้วแล้วคนพวกนั้นเป็นไงบ้างคนพวกนั้นก็แก่ก็เจ็บก็ตายคนพวกนั้นก็เศร้าโศกเสียใจคนพวกนั้นก็ผิดหวังดูสิคนในโลกนี้สัตว์ในโลกนี้ตำแหน่งแห่งหนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรต้องดิ้นรนเพื่อจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อีกปัญญาสัมมาทิฏฐิเริ่มเกิดขึ้นเกิดขึ้นเรื่อยๆมีสติคอยประคับประคองความภาคความเพียรอยู่ความเห็นที่ถูกต้องทำให้จิตใจสงบลงไม่ดิ้นไม่ดิ้นอะไรมากมายหลายกองดิ้นไปพักรู้แล้วนี่เป็นไปพักก่อทุกข์ใส่ตัวนี่ไม่ใช่ทางสายที่พระพุทธเจ้าภาษาบอกท่านเดินนี่เป็นทางสายเก่าที่เราเคยเดินเนี่ยเพื่อเสพสุขกับสิ่งนั้นเพื่อไปเอาอย่างดีเอาดีกับสิ่งนี้กับวิธีการแบบนั้นแบบนี้ผิดหมดเนี่ยจำให้ดีใครอย่าไปแยกเงาในกระจกแยกไม่ได้มันคนละอย่างกันใครจะจับไปรวมกันรวมไม่ได้ไม่ใช่ฐานะเลยแต่เราท่านท่านนี่เป็นยังไงทำไมถึงจับกายจับเวทนามารวมว่าเป็นเราเสียทั้งที่มันไม่เป็นเวทนาเขาก็ไม่ว่าอะไรกายเขาไม่ว่าอะไรแต่จิตเราพูดมีกิเลสอยู่นี่ผู้ยึดถืออยู่นี่ผู้นี้เป็นทุกข์ที่สุดร่างกายเขาเปลี่ยนแปลงทุกวี่ทุกวันเวทนาสับหน้ากันขึ้นมาเดี๋ยวสุขโดดขึ้นมาเดี๋ยวทุกข์โดดขึ้นมาเดี๋ยวรู้สึกเฉยๆผ้าๆมัวๆไปเปลี่ยนหน้ากันมาอยู่อย่างนั้นเป็นเราไปหมดเลยนี่เราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันด้วยความเข้าใจผิดเมื่อเขาไม่เป็นเราก็เดือดร้อนความสุขเกิดขึ้นมาเรานึกว่าเป็นเราเที่ยแล้วเขาก็จับเราไว้ใครเดือดร้อนตรงนี้เราเดือดร้อนความทุกข์เกิดขึ้นมามันเป็นเราเราจับมามัดรวมกันมาตัดเราทั้งที่เขาไม่เป็นเราก็ดิ้นอยู่นั่นดิ้นล้มดิ้นตายอยู่นั่นเปล่าประโยชน์เลยไม่ใช่เราใครจะไปหารแยกเงาจากกระจกแยกไม่ออกใครจะไปสำคัญว่าเป็นอันเดียวกันเป็นมันไม่ได้ความสำคัญเหล่านั้นแหละท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิผิดหมดเลยมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมาครอบครองหัวใจเราครอบครองหัวใจใครก็ตามหัวใจดวงนั้นเป็นทุกข์ดวงตาเห็นธรรมค่อยๆเกิดขึ้นมาทีละนิดทีละนิดลิบหลีลิบหลีขึ้นมาแล้วตะกอนตาบอดสนิทตาปัญญาตาใจบอดสนิทเลยไม่รู้จริงๆเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างความจริงของธรรมชาติเหล่านี้ก็เป็นยังไงไม่เคยรู้เลยตาบอดสนิทเนี่ยปัญญาโกณฑัญญะได้ฟังเข้ามาได้ฟังเข้ามาเนี่ยเริ่มเห็นลำไรลำไรแล้วนี่ทางสองอย่างนั้นท่านก็เสกเราก็เสกมาท่านก็ไม่ได้จริงๆเราก็ไม่เคยได้อะไรกับสิ่งเหล่านี้เราตั้งความเห็นให้ถูกต้องที่นี่กายเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงแต่จะทำเหล่านี้มีประจำอยู่ทุกขณะทุกวินาทีเราเป็นทุกข์อยู่แต่เราไม่รู้จักทุกข์นะว่าสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นบัดนี้เรารู้เราเห็นแล้วกองทุกเหล่านี้ใครไม่รู้ไม่เห็นรู้อยู่แต่รู้แบบกิเลสที่ท่านพูดท่านหมายความว่าเรารู้ความเป็นธรรมของมันสิ่งเหล่านี้
ความเกิดเป็นทุกข์คือความเกิดเป็นทุกข์จริงๆแต่ไม่ใช่เราเรารู้เราเห็นเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่ความดับความเจ็บความปวดความอะไรก็ตามเรารู้เราเห็นจริงๆแล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เราจริงๆแต่ก่อนเราคิดว่าเป็นเราเราเห็นผิดเดี๋ยวนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันเดียวกันยังไงก็ไม่ใช่อันเดียวกันจึงไม่ต้องทำอะไรกับมันเพื่อจะรวมมันเพื่อจะแยกมันไม่ต้องอันนี้หน้าที่ปฏิบัติให้เขาหายไปเมื่อเราไม่ต้องการแล้วก็ปฏิบัติให้เขาหายไปเช่นทุกขเวทนาเนี่ยปฏิบัติให้เขาหายไปเขาก็หายไปถ้ามีความสามารถถ้าไม่มีความสามารถเขาก็ตั้งอยู่จนกระทั่งหมดกำลังเขาก็ดับไปเองนะเราจะยุ่งหรือไม่ยุ่งก็แล้วแต่ความจริงเป็นแบบนี้แต่ก่อนเราเป็นปลอมเราเห็นทุกข์ก็เห็นด้วยความจอมปลอมของความรู้ของเราเนี่ยแต่ก่อนเรารู้เห็นเหมือนกันแต่เห็นแบบจอมปลอมแบบนี้เรารู้จริงเห็นจริงแล้วทุกเป็นส่วนหนึ่งสุขเป็นส่วนหนึ่งไม่มีอะไรปะปนกันเลยไม่มีอะไรเป็นอันเดียวกันไม่มีอะไรอยู่ข้างในซึ่งกันและกันไม่มีมันรวมๆกันอยู่อย่างนั้นแหละแต่คนละอย่างไปหมดเงาในกระจกมีกี่ร้อยกี่พันเงาดูสิเป็นคนละอย่างไปหมดเลยไม่มีวันเป็นอันเดียวกันได้ไม่เป็นตลอดกาลความจริงอันนี้ก็เป็นสัจธรรมเราไม่มีวันเป็นอันเดียวกับกายกับเวทนากับอารมณ์ทั้งหลายได้เลยเราอยู่อันเดียวเท่านั้นแหละเวทนาจะเป็นสุขขนาดไหนก็ตามจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ตามไม่มีวันเป็นอันเดียวกับเราความหลงผิดของเราทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดความดิ้นรนทะเยอทะยานเราเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วดูไปในอดีตเราเคยเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเลยไม่ต้องมีใครเชื่อมใครสอนธรรมชาติของจิตนี้เป็นเองเขาถูกกิเลสครอบงำไว้นับไม่ได้เลยเราไม่เคยเป็นดีเป็นดีอะไรขึ้นมาเลยนั่นน่ะเราหมอดสนิทมาตั้งกับตั้งกันกี่กับกี่กันหัวใจดวงนี้แหละแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่เคยรู้เคยเห็นว่ากิเลสอยู่ในหัวใจของเราทำงานให้เราดิ้นรนเราเคยทยานให้อยากบ้างไม่อยากบ้างแต่ก่อนเราไม่ทราบแต่ถึงว่ามันมีอยู่แต่เราไม่เห็นเราเห็นก็เห็นแต่กิเลสเนี่ยบัดนี้เราเห็นเป็นความจริงเรานี่แหละผู้ถูกกิเลสครอบงำนี่แหละเป็นผู้ดิ้นรนหาสงสัยตัวเองมาแต่ไหนแต่ไรหมดที่สงสัยแล้วหมดความระแวงแล้วใครหน้าไหนมาให้ทุกข์แก่เรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหน้าไหนบุคคลไหนมาให้ทุกข์แก่เราไม่มีเลยอินพรมที่ไหนมาให้ทุกแก่เราให้เสกสรรปั้นยอให้เราเป็นอย่างนี้ไม่มีเราเองทั้งหมดทำดีก็เราทำเองทำชั่วก็เราทำเองไปเสวยผลกรรมเหล่านั้นก็เราเองทั้งนั้นไม่ระแวงใครต่อไปสัตว์ในโลกนี้วัตถุสิ่งของในโลกนี้ไม่มีที่สงสัยแล้วสิ่งนั้นไม่เกี่ยวไม่ข้องอะไรเลยที่จะผลักเราไปเกิดที่นั่นไปเป็นแบบนั้นไปเป็นแบบนี้ตัวของเราเองถูกอำนาจกิเลสครอบงำหมดที่สงสัยหมดความระแวงระแวงกับใครใครมาฆ่าเราฆ่าขันนี่ไม่ได้ให้ทุกข์แก่จิตสักหน่อยจิตใจเราเมื่อมีกิเลสเรายึดร่างกายนี้เป็นเราของเรานั่นทุกข์เกิดตรงนั้นทุกข์ในใจเกิดตรงนั้นเนี่ยหมดที่สงสัยละไม่มีอะไรเป็นข้าศึกยิ่งกว่าใจตัวเองใจตัวเองนี่แหละพกความรู้ไม่จริงไว้ความรู้ไม่จริงเห็นผิดในสิ่งไหนต้องโลภในสิ่งนั้นต้องทังในสิ่งนั้นต้องโกรธต้องอะไรกับสิ่งนั้นทั้งนั้นไม่มีอื่นไม่มีอื่นยิ่งกว่านี้อีกแล้วสัจธรรมเกิดขึ้นแล้วไม่มีค่าสิทธิ์ที่ไหนยิ่งกว่าใจตัวเองเป็นค่าสิทธิ์ต่อตัวเองสัตว์ทั้งโลกนี้คนทั้งโลกนี้จึงหมดเวรหมดภัยกันกับท่านผู้เห็นอย่างนั้นไม่ก่อเวรก่อกรรมกับใครเวรกรรมท่านก็จึงเหลือแต่ของเก่าถ้าไม่ก่อกรรมใหม่แล้วนี่ไปเครียดแค้นอาฆาตไปฆ่าเขาไปขโมยของเขาไปประพฤติอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเลยกรรมใหม่ไม่มีภพชาติที่จะไปเกิดใหม่ก็จึงค่อยๆถูกตัดถูกทอนลงไปเหลือแต่ของเก่าธรรมจักขุที่เกิดขึ้นแต่ก่อนเราก็มีอยู่นี้แหละแต่เราไม่รู้ไม่เห็นทุกข์ก็เกิดรู้แต่เราเห็นหนักกิเลสเราไม่เห็นเป็นความจริงพอมาเห็นความจริงแล้วหัวใจเราทั้งดวงเป็นข้าศึกต่อตัวเองไม่มีใครไม่มีสิ่งอื่นเลย
นี่ข้อเปรียบเทียบที่เคยยกให้ฟังในวัดเรานี่แหละสมมติว่านะในวัดเรานี่มีของหายอยู่เรื่อยเราไม่เคยรู้จักเลยว่าใครมาขโมยมันก็ต้องระแวงไปเรื่อยใช่ไหมเห็นจะเป็นคนนั้นน่าจะเป็นคนนั้นน่าจะเป็นคนนี้จิตใจเป็นไงบ้างจิตใจผู้ระแวงยังไม่รู้ว่าใครเป็นตัวขโมยจริงๆมันสงสัยไปหมดลังเลไปหมดคนนั้นจริงหรือเปล่าไอ้คนนี้ท่าทางดีไม่น่าจะเป็นขโมยคนนั้นท่าทางไม่ค่อยดีน่าจะเป็นขโมยสับสนไปหมดไม่รู้มันถูกหรือมันผิดเนี่ยหัวใจกังวลอยู่มันกับคนคนหนึ่งรู้ซะแล้วขโมยเป็นใครคนพวกนั้นไม่กังวลพวกอื่นจะมีร้อยคนมันคนไม่ระแวงเขารู้แล้วนี่รู้ตัวชัดๆรู้เห็นขโมยตัวนี้ชัดๆแล้วความระแวงหมดไปไม่เป็นข้าศึกกับใครร้อยคนมันคนมันไม่เป็นข้าศึกทั้งนั้นเพราะเห็นอันนี้แล้วตัวผู้ร้ายใหญ่ดีแล้วเนี่ยไม่เป็นข้าศึกกับใครไม่ระแวงใครหัวใจปลอดโปร่งไหมคะนี่ปลอดโปร่งกว่าอีกคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ใครเลยใครมาหยิบของเราไปเนี่ยมันระแวงไปหมดใครมาเข้าบ้านมันไม่ได้ใครผ่านมากุฏิก็นึกว่าเขาจะเป็นขโมยทั้งที่เขาเป็นคนดีแท้ๆจิตใจเรากังวลกังวายแบบนั้นไอ้คนเป็นท่าทางไม่ได้เรื่องเลยเข้ามาเรายิ่งกังวลทั้งที่เขาเป็นคนดีแท้ๆแต่กิริยามารยาทเป็นแบบนั้นเองเนี่ยจิตใจถูกความกังวลถูกสิ่งที่กิเลสมันเชี่ยมสอนปกปิดไว้ไม่ให้รู้ความจริงระแวงสงสัยอยู่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเป็นทุกข์กับอันนั้นไหมเราจะสบายกับอันนั้นไหมใครมาทำให้เราเนี่ยเราแวงไปหมดเลยอยู่ไม่เป็นสุขพอรู้เข้าไปสินี่คนนี้จริงๆที่เป็นขโมยเนี่ยเราเห็นแล้วเห็นตอนเข้ามาเอาจริงๆเห็นมันออกไปจริงๆแล้วเนี่ยหมดความสงสัยให้มีล้านๆคนก็ตามไม่ระแวงเขาแล้วต่อไปนี้เห็นตัวจริงๆมันหนึ่งหัวใจมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกไปเลยภูเขาลูกหนึ่งออกจากอกไปแล้วไม่ระแวงใครต่อไปไม่ก่อกรรมทำเพ่งกับใครต่อไปเหลืออยู่คนคนเดียวนั่นแหละคอยเฝ้าระวังให้ดีเห็นไหมความโลภในหัวใจมันต่างกันไอ้เราไม่ได้ถึงกระทบกับอารมณ์นั้นเขามาทำทุกข์ให้เราตั้งตัวเป็นข้าศึกต่อกันแล้วเพราะนั้นมันด่าให้เราไม่เป็นธรรมเลยนี่เราไม่ได้ทำสักหน่อยตั้งตัวเป็นเวรเป็นภัยต่อกันอีกแล้วแต่เมื่อรู้เห็นเหตุจริงๆอยู่ในหัวใจเราเองจึงไม่ตั้งเวรตั้งกรรมกับใครเขาด่าก็ด่าไม่ได้ทำทุกข์ให้เรานอกจากกิเลสเราไปรับเขาเองไปรับสิ่งนั้นมาเพื่อทำลายตัวเองหัวใจมันโล่งโถงผิดกันสบายผิดกันเบาผิดกันเมื่อได้เอาผลสิ่งเหล่านี้ออกไปจากหัวใจนี่ทางนี้ถูกต้องแล้วแต่ก่อนเราไม่เห็นจริงๆอยู่ในหัวใจเรามาแต่ไหนแต่ไรเราไม่เคยเห็นมันเลยทั้งที่ประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างมาทั้งเห็นทางสายนี้แหละเราไม่ได้พิจารณาดูร่างกายดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจริงจริงจังๆมันยึดไว้แล้วนี่ยึดไว้แล้วว่าเราว่าเขาว่าของเราของเขาเลยไม่ได้พิจารณามันเลยมีแต่เรียนออกข้างนอกไปหมดดูออกข้างนอกกันหมดดูออกข้างนอกก็เพื่อจะทำให้ร่างกายเราสบายให้เวทนาของเราได้แต่สุขสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณได้แต่ดีๆทั้งนั้นจะทำสิ่งที่มันเกิดแล้วต้องตายให้มันดีขึ้นมาได้ยังไงทำสิ่งที่เสื่อมโทรมลงไปทุกวี่ทุกวันให้มันวิเศษขึ้นมาได้ยังไงทำผิดฐานะทั้งหมดความผิดของใครพระเจ้าที่ไหนเทวบุตรเทวดาที่ไหนพระพรหมที่ไหนมาลิขิตให้เราไม่มีใครผิดเลยนอกจากเราเองเราหลงสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้เราจึงสร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองค้นคว้าเข้าไปค้นคว้าเข้าไปเจอแต่ตัวเองตัวเองผิดตัวเองพลาดตัวเองอดทนไม่พอตัวเองเอาใจใส่ไม่ได้ตัวเองขาดความเพียรตัวเองขาดสติตัวเองทั้งหมดไม่มีใครอีกแล้วที่จะเป็นศัตรูมีตัวเองกับตัวเองเท่านั้นเองเวรภัยกับผู้อื่นมันระงับไประงับไปเหลือแต่ตัวกับตัวเองสู้กันตัวหนึ่งเป็นธรรมตัวหนึ่งเป็นกิเลสสู้กันอยู่ในหัวใจเราเนี่ยทางเป็นสติปัญญาของกิเลสทางหนึ่งเป็นสติปัญญาของพระเจ้าท่านหยิบยืมท่านมาใช้นี่พี่มาไปมันดูร่างกายนี่เป็นไงบ้างดูเวทนาเหล่านี้เป็นไงบ้างโอ้จริงจริงจังจังอยู่นั่น
เรายึดว่ามันเป็นอันเดียวกันมันผิดเราผิดเราว่าเวทนานี้อยู่ในกายนี้ผิดเรานั้นไม่ได้อยู่ในกระจกปรากฏเป็นอย่างนั้นแหละเวทนาอยู่นี่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันเนี่ยลักษณะอย่างนั้นปรากฏกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตามก็เหมือนกันนะรู้เข้าไปรู้เข้าไปเราจะไปแยกมันออกเราก็ผิดเราสำคัญว่าเป็นอันเดียวกันเราผิดเขาเป็นอย่างนั้นเองผู้ผิดคือความรู้ความเห็นของเราที่เลยกับเริ่มเห็นหน้าที่เลยผิดความรู้ที่ผิดขึ้นมาเราท่านจึงต้องเป็นทุกข์อยู่แบบนี้นี่เหตุท่านทุกข์เป็นสัจธรรมแล้วคราวนี้หัวใจทุกดวงบรรดาที่เกิดมาไม่มีใครวิเศษต่างกันเลยพบกิเลสมาเกิดเหมือนกันมีตัณหาเต็มอยู่ในนั้นมีโลภะโทสะโมหะเต็มอยู่นั้นรูปร่างการตัวจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่หัวใจสกปรกเหมือนกันเกิดเป็นลูกกษัตริย์เกิดเป็นกษัตริย์ก็ตามเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ตามเกิดเป็นญาติจบเป็นใจเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่หัวใจสกปรกเหมือนเรานี่แหละแต่เรารู้แล้วเขายังไม่รู้นะเมื่อเขาไม่รู้เขาจึงต้องยึดถือแบบนั้นเฮ้ยเราดีเราวิเศษเราอยู่ในฐานะนี้เฮ้ยเราตามต้อยเราเกิดเป็นคนจำทานเป็นคนขอทานต่างคนต่างทำลายตัวเองเป็นคนละแบบคนละแบบเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วหัวใจเรากับท่านสกปรกเหมือนกันขึ้นเชื่อบรรดาสัตว์ที่เกิดขึ้นมาเราจึงจะไม่ทำแบบนี้อีกต่อไปเราจะพยายามปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ให้ได้หนึ่งหัวใจเหมือนกันสกปรกเหมือนกันหัวใจดวงหนึ่งรู้จักตัวเองใจดวงหนึ่งไม่รู้จักตัวเองนี่เดินทางสายนี้หลวงพ่อเจ้าแสดงไม่ถึง10นาทีพระญาณกลยะเข้าใจแล้วหัวใจตัวเองมันฆ่าติดต่อตัวเองเมื่อเราปราบตรงนี้ได้แล้วหมดเรื่องไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปปราบอะไรอีกปราบความเห็นผิดนี้ให้หมดไปความเห็นผิดเป็นหัวหน้ากิเลสเมื่อเห็นผิดแล้วต้องโลภต้องโลภเห็นผิดแล้วต้องโกรธเห็นผิดแล้วต้องหลงเห็นผิดแล้วทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระฆ่าเจ้าทำลายได้หมดเมื่อมันเห็นผิดซะแล้วนี่จากนี้ไปไม่มีการกระทำเหล่านั้นอีกความเห็นถูกต้องแล้วเพราะเราทำอะไรเราได้ผลนั้นปฏิเสธยังไงก็ไม่ได้ทีนี้เราทำไปแล้วเราต้องเป็นผู้ได้เสวยผลเองเราเป็นทายาทของกรรมนั้นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามต้องรับไว้เรียบหมดดิ้นรนหลีกหนีก็ไม่ได้เมื่อกรรมมาถึงที่แล้วยอมรับแค่นั้นจิตใจปล่อยไปตามกระแสธรรมดากระแสกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวเคยทำมาปล่อยไปตามนั้นไม่ดิ้นรนไม่ขัดขวางไม่โดดเข้าไปหากรรมดีมาย้ายผลสักทีนึงไม่ปัดกรรมชั่วออกไปเราทำแล้วเราเสวยผลไปอย่าปล่อยก็ตามกระแสเรื่อยๆกระแสธรรมกระแสความจริงความจริงก็คือเราเองทำเองทั้งนั้นทำดีทำชั่วมาได้ผลดีผลชั่วมาปล่อยไปตามกระแสนั้นซะสิไปแยกคนทำไมไปหนีทำไมหนีก็ไม่พ้นแยกก็ไม่ออกปล่อยไปตามกระแสนั่นแหละสบายปล่อยให้กระจกกับเรามันอยู่ด้วยกันนั่นอย่าไปทำอะไรกับมันอีกปล่อยให้กายให้เวทนาให้จิตอยู่ด้วยกันนี่แหละไปแยกมันอย่าไปรวมมันปล่อยให้มันทำหน้าที่ของมันเราดูเรารู้มารู้จักมันปล่อยไปตามความจริงเวทนาจะเกิดแบบไหนเกิดร่างกายเป็นแบบไหนเป็นเสียผู้รู้นี่รู้อยู่ไม่มีหน้าที่อื่นเลยเห็นไหมคราวนี้เมื่อรู้ความจริงแล้วหน้าที่อื่นหมดไปเนี่ยกิจทั้งหลายที่เคยทำเป็นกิจของกิเลสทั้งหมดกิจเสาะแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินเจริญใจอะไรต่างๆก็ตามเป็นกิจของกิเลสทั้งหมดกิเลสนี้ท่านจึงยกว่าเป็นตัณหาเมื่อทะเยอทะยานอยากแล้วย่อมดิ้นรนทำกรรมทั้งหลายเมื่อทำกรรมแล้วก็เสมอผลของกรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาตลอดมาและตลอดไปท่านหัวใจยังหยุดตัวเองไม่ได้ไม่มีที่ไหนอีกเราเองทำเองเราเองไปเกิดเองสร้างภพชาติของตัวเองจะดีจะชั่วขึ้นอยู่กับอะไรต่างๆอยู่ในนั้นแหละอยู่ในหัวใจนั้นทั้งหมดเวียนไปเวียนมาอยู่เพราะเหตุนี้การปฏิบัติ
ดูให้ถึงของจริงอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นนิมิตนอกนิมิตในก็ตามไม่จำเป็นสติปัญญามีดูความไม่เที่ยงของมันนิมิตภายนอกก็ไม่เที่ยงนิมิตภายในก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนิมิตภายนอกเป็นทุกข์นิมิตภายในก็เป็นทุกข์เหมือนกันกองทุกข์กองเกิดและกองดับกองเสื่อมเหมือนกันภายนอกนิมิตภายนอกเนี่ยรูปเราลูกท่านวัตถุสิ่งของต่างๆอนัตตานะหาสาระแก่นสารในสิ่งนั้นไม่มีเลยหรือแก่นไม้ดูสิแก่นเสาทั้งแก่นเนี่ยลองถากออกดูที่แก่นมันอยู่ตรงไหนไม่เจอเท่านั้นแหละดูกิเลสมันตั้งให้เรานี่แก่นนั่นกระพี้นั่นเปลือกไหนละแก่นจริงๆไม่มีเลยอนัตตาตัวตนไม่มีดอกถากออกไปแล้วมันหายสูญไปหมดแหละความเป็นแก่นเป็นอะไรมันไม่มีเลยมันทั้งนอกทั้งในทั้งนิมิตภายนอกนิมิตภายในเหมือนกันหมดปัญญาตามรู้อยู่นี้ยิ่งรู้เข้าไปเท่าไหร่ยิ่งสงบยิ่งไม่ดีดไม่ดิ้นเมื่อไม่ดีดไม่ดิ้นความสุขเกิดขึ้นไหมนี่ไม่ต้องถามใครแล้วเมื่อจิตไม่ดีดไม่ดิ้นแค่อย่างเดียวความสุขที่เป็นหลักธรรมชาติประจำจิตค่อยๆเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเรื่อยเสมอไปเรื่อยลดแผ่นธรรมรถแห่งธรรมชนะเราทั้งปวงชนะแบบนี้แหละชนะตรงผู้ไปเห็นรถแห่งธรรมนั่นเมื่อผู้ใดได้รถแห่งธรรมประเภทนั้นแล้วจึงไม่หวนกลับท่านพูดว่าบุคคลเหล่านั้นพระอริยบุคคลเหล่านั้นไม่หวนกลับไปเป็นบุตรชนอีกคนผู้เคยปรุงอาหารได้เก่งย่อมไม่ลดตัวลงไปปรุงอาหารเฮงตัวกินอีกปรุงแต่อาหารที่อร่อยถูกปากถูกธาตุถูกขันเป็นประโยชน์จิตใจที่ได้ฝึกแล้วทรงได้ดีแล้วแต่งได้ดีแล้วนั่นไม่ลดตัวลงไปเป็นอย่างอื่นอีกเป็นหลักธรรมชาติท่านไม่ต้องถือท่านไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมันเป็นความจริงอย่างนั้นเป็นพระโสดาบันไม่ลดตัวลงไปเป็นบุตรชนแล้วเราไม่ถือกำเนิดในภพที่8เป็นของตายตัวเลยสันทาคาพระนาคาเหมือนกันพระอรหันต์จบเส้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเสวยวิมุตติสุขอย่างเดียวนับแต่ขณะที่ท่านบรรลุธรรมขั้นนั้นครองร่างกายครองธาตุครองขันธ์อยู่เหมือนเราเหมือนท่านนี่แหละแต่สิ่งหนึ่งคือมันต่างกันต่างกันคนละโลกไกลกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินซะอีกจิตต่างกันของเราเต็มไปด้วยกิเลสกิเลสครอบงำยังไม่รู้ไม่เห็นหน้ามันเลยของท่านทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งกำจัดกันได้แล้วหมดเวรหมดภัยหมดค่าสุขกับอะไรทั้งนั้นจบภารกิจที่ท่านพระอริยะท่านยืนยันเมื่อกี้นี่แหละที่เราตรวจธรรมจักรเมื่อเรารู้เราเห็นแบบนี้แล้วเราตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแล้วเราจึงไม่เกิดอีกเมื่อกี้ดาลิปุณพโวความเกิดไม่มีต่อไปขีณาชาติจบสิ้นกันพรหมจรรย์นี้อยู่จบแล้วไม่มีกิจอื่นอีกเมื่อได้รู้ได้เห็นอย่างนี้แล้วกิจอื่นจะไปแยกมันทำไมจะไปรวมมันทำไมไม่มีอะไรต่อไปได้รู้ได้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรจะต้องทำอีกในส่วนเหล่านี้กิจนี้จบเป็นจริงๆพอรู้เข้าไปแล้วจบไม่ต้องเรียนซ้ำไม่ต้องทำอะไรเพื่อจิตนี้อีกกุปาเมวิมุตติไม่กลับกำเริบขึ้นอีกได้แล้วได้เลยได้พระโสดาบันแล้วได้เลยไม่กลับไปเป็นอย่างอื่นอีกพระพุทธเจ้าคาพระนาคาพระอรหันต์ไม่กลับเสื่อมไม่กลับอะไรทั้งนั้นจบกิจท่านเรียกว่าจบกิจเลยแล้วจบกิจก็จบกรรมจบเวรไม่มีการกระทำกรรมใดๆอีกเหลือแต่สักแต่ว่าสักแต่ว่าทั้งนั้นเมื่อไปทำกรรมแล้วก็ไม่มีผลของกรรมไม่มีผลของกรรมแล้วใครจิตดวงไหนจะไปเกิดอีกจะไปสวยพบชาตินั้นชาตินี้อีกไปเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ทักทายถึงนั้นถึงนี้ไม่มีอีกต่อไปจิตไปชำระหมดทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันที่ท่านฟังไปฟังมาจิตน้อมเชื่อนะเบื้องต้นเชื่อแล้วมหาบุรุษผู้นี้ไม่มีเหลาะแหละไม่มีเหลวไหลพูดอะไรต้องจริงทั้งนั้นเชื่อถือท่านเชื่อถือก็พร้อมจะฟังฟังไปสอดส่องดูตามท่านแต่ก่อนเราก็เดินแบบนั้นจริงๆได้ทุกจริงๆเห็นมันพ้น
สำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นของมันมันดับไปของมันไม่ว่าอยู่ที่ไหนทั้งนั้นแห่งหนตำบลไหนทั้งนั้นไม่ว่าบุคคลผู้ใดทั้งนั้นร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วดับเหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับเหมือนกันทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรเลยจิตดวงหนึ่งไม่รู้จิตดวงหนึ่งรู้ซึ่งเป็นส่วนต่างกันนี่จิตดวงนี้เป็นไงบ้างเห็นแล้วคนนี้พระญาณกุมารยะมันเกิดมันดับเพราะมันอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้อีกความพยศความกระโดดโลดเต้นเป็นเรื่องของจิตเองโอ้นี่เป็นสัจธรรมแล้วนี่เสมอหน้ากันเลยสิ่งใดเกิดดับเกิดดับอยู่กับทุกผู้ทุกคนทุกสัตว์ทุกวัตถุหาความหมายในตัวมันเองไม่ได้เลยเมื่อเราดิ้นไปทางนึงเราจึงเป็นทุกข์ความดิ้นของเรานี่เป็นสมุทัยเห็นอริยสัจเห็นแบบนั้นเห็นในขณะที่จิตสงบนิ่งพิจารณาธาตุพิจารณาขันธ์ที่มันเกิดมันดับอยู่นั้นจิตสงบนิ่งพิจารณาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเห็นแต่สิ่งนั้นเกิดดับอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกภายในทั้งใกล้ทั้งไกลสักว่าเกิดสักว่าดับสักว่าเกิดสักว่าดับจิตเมื่อดิ้นนิดเดียวนั่นสมุทัยผลักดันออกมาจากจิตเราเองนี่เห็นทุกเห็นอริยสัจธรรมตรงนี้พอดิ้นพับความทุกข์เกิดขึ้นแล้วภพชาติเกิดขึ้นแล้วในหัวใจเราเมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปเต็มที่จิตหยุดดิ้นนิโรธเกิดขึ้นนิโรธเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อเจริญมากมากขึ้นนิโรธเกิดขึ้นเกิดขึ้นเรื่อยๆสงบเรื่อยสงบเรื่อยว่าสัจธรรมทั้งสี่เป็นแบบนี้เองทุกข์มีอยู่กับเราแต่ก่อนเราไม่รู้เดี๋ยวนี้เราจึงรู้แล้วสมุทัยคืออาการแบบนี้แบบนี้อยู่ในหัวใจเราเดี๋ยวนี้เราเห็นมันแล้วเมื่อสมุทัยดับนิโรธเกิดขึ้นเห็นอีกเราได้เดินตามทางนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตั้งมั่นชอบอะไรชอบชอบชอบไปหมดจึงบรรลุถึงธรรมอันนี้เปิดตาปัญญาเปิดตาใจขึ้นมามองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นแต่เขาเกิดแต่เขาดับเห็นผู้ดิ้นดิ้นอยู่ในหัวใจเราเองแล้วผู้ดิ้นดิ้นนี้โดนธรรมประเภทนี้ระงับลงไปจึงจบหยุดความดิ้นดิ้นเกิดความสงบขึ้นมาความสงบประเภทนี้เป็นไงบ้างความสุขของธรรมลดของธรรมเกิดขึ้นเกิดขึ้นเรื่อยบัดนี้หมดความสงสัยไม่สงสัยอะไรอีกต่อไปแล้วพระพุทธเจ้ามีจริงไหมนี่องค์ที่ท่านกำลังแสดงอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยท่านนี้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วท่านดับทุกข์ได้จริงๆสิ้นเชิงแล้วไม่มีที่สงสัยอีกธรรมที่ท่านสอนเราอยู่เดี๋ยวนี้ธรรมจักรธรรมนี้เป็นจริงแท้ๆมีอำนาจจริงๆได้ที่มาไข้ควรตามแล้วระงับกิเลสไปได้ทั้งหมดกิเลสถูกตะล่อมเข้าไปอยู่ในใจไว้อาละวาดไม่ได้เลยเห็นความสงบเห็นนิโรธขึ้นมาตรงนั้นเข้าใจนิโรธตรงนั้นหมดที่สงสัยในพระธรรมพระสงฆ์ถามว่าเป็นไงบ้างเราผู้กำลังเห็นอยู่นี้เป็นยังไงหมดความสงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถือความเห็นตรงตลอดเวลาไม่ต้องรูปต้องคำไม่ต้องศึกษากับอะไรอีกต่อไปเดินทางนี้เท่านั้นแหละเดินเร็วก็ถึงเร็วเดินช้าถึงช้าใครไม่เดินทางนี้ไม่มีวันบรรลุธรรมเลยหมดที่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์หมดความสงสัยในปุถุชนหมดความสงสัยทั้งอดีตทั้งอนาคตฐานะไหนบุคคลผู้ใดหมดที่ระแวงระวังเห็นแจ้งเห็นจริงไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตาไปตาปัญญาเปิดขึ้นแล้วตาใจเกิดขึ้นแล้วธรรมจักขุบรรลุแล้วหนอบรรลุแล้วหนอพระเจ้าอุทานตอบรับกันเลยอัญญาสิวัตโพโกนันโยอัญญาสิวัตโพโกนันโยพระอาจารย์กฤษณะรู้แล้วพระอาจารย์กฤษณะรู้แล้วล่ะถึงความจริงแล้วถึงความจริงขั้นนี้แล้วไม่ตกไม่ต่ำต่อไปมีแต่จะบรรลุเร็วหรือช้าเท่านั้นเหมือนเห็นเข้าไปสิเราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแบบนั้นแต่มันเป็นไงความรู้ความเห็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับท่านเหมือนกับพระญาณโกณฑัญญะเหมือนพระสารีบุตรเหมือนพระโมคคัลลาธาตุขันธ์เหมือนกันจิตใจเหมือนกันแต่สิ่งที่อยู่ภายในจิตต่างกันท่านฟังเทศน์ครั้งนี้ท่านบรรลุธรรมเราฟังเทศน์ครั้งนี้เป็นไงหนึ่งดูความแตกต่างกันแตกต่างที่ความรู้ความเห็นเท่านั้นถ้าเราเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้ได้เราก็เป็นเหมือนท่านเห
็นจิตเลยกายนี่เห็นจิตเลยเวทนานี่เห็นจิตเลยจิตเห็นจิตเลยธรรมทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายเป็นยังไงดูมันเปิดพาปัญญาขึ้นมาจับขุมอุตตานี้จับขุมได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วอย่างทราบแล้วไม่มีหน้าไหนต่างกันแล้วคนนี้ไม่มีแห่งหนตำบลใดต่างกันแล้วไม่ต้องการเป็นอะไรอีกไม่ต้องการอยู่สถานที่ไหนอีกปัญญาเกิดขึ้นแล้วนี่แหละบองทุกทั้งหมดเห็นทันทุกทั้งหมดวิชาเกิดขึ้นแล้วนี่วิธีดับทุกข์นี่จากนั้นไปกับความสว่างสวยค่อยเกิดขึ้นมาเรื่อยความสว่างสวยแบบธรรมเกิดขึ้นเกิดที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของเราของท่านใจผู้ไปรู้ไปเห็นความจริงความสว่างเกิดขึ้นผลเกิดขึ้นเองปฏิบัติเหตุไปที่นิพพานไปทำความสงบไปเริ่มรักษาตัวขึ้นมาเรื่อยรักษาขึ้นมาเรื่อยยกตัวขึ้นมาเรื่อยการประพฤติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเหมือนกันหมดไม่ว่าท่านมาเราเป็นวัตถุดิบก็มีพร้อมแล้ว มีพริกมีน้ำปลามีเนื้อมีผักมีอะไรพร้อมหมดทุกอย่างมาปรุงให้ดีปรุงให้อร่อยรับทานเข้าไปมีกำลังดับเวทนาดับอะไรได้ทั้งนั้นดับความหิวความโหยได้วัตถุดิบมีพร้อมแล้วปรุงเข้าไปที่ปรุงไม่ถูกต้องเท่านั้นแหละอาหารจานนั้นเด็ดจูงติดจูงใจตัวให้ดีดัดให้มันเข้าทางมัชฌิมาให้ได้ความเห็นที่เกิดจากจิตในสิ่งเหล่านั้นเป็นไงในสิ่งที่เราสัมผัสนั้นเป็นไงเช่นตาอย่างนี้แหละตาเห็นรูปมีหน้าที่เห็นรูปเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมันจะเห็นตามที่เราต้องการได้ทุกวี่ทุกวันไหมไม่มีเลยไม่มีเลยสักขนาดหนึ่งจมูกลิ้นกายหูมันมีทั้งมันเดียวเนี่ยเลือกเอาไม่ได้เลยเห็นเข้าไปเห็นจริงเข้าไปปล่อยการบังคับบัญชาต้องการอย่างนั้นต้องการแบบนี้ปล่อยเห็นไปเถอะได้ยินไปเถอะได้ไปเถอะอะไรต่างๆมันเป็นธรรมชาติของมันแบบนั้นเองสัจธรรมเห็นแบบนี้เห็นความจริงสัจธรรมความจริงธรรมชาติความจริงในหลักธรรมชาติไม่ใช่ความจริงที่กิเลสมันเสกสรรเอาความจริงในหลักธรรมชาติเป็นแบบนี้กายเวทนาจิตเป็นแบบนี้เองอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้คละเคล้ากันเลยไม่ได้เป็นอันเดียวกันไม่ได้อยู่ข้างในไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่เป็นอย่างเราท่านๆนี่แหละดูให้เห็นตรงนี้เห็นชัดเจนเมื่อไหร่ก็จะเห็นหน้ากิเลสเมื่อนั้นเห็นหน้ากิเลสเมื่อไหร่เห็นความระงับของกิเลสตรงนั้นเห็นขนาดเดียวกันเห็นสัจธรรมทั้งสี่เห็นไปพร้อมขนาดเดียวกันเลยตอนพิจารณาเหมือนมันแยกเป็นคนละสัดคนละส่วนปัญญาละเอียดเข้าไปปัญญาละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเห็นมันขนาดเดียวกันเลยนี่ทุกข์นี่สมุทัยนี่นิโรธนี่มรรคเดินแบบนี้ท่านคิดว่าอริยสัจนี่แหละเป็นเครื่องกลั่นกรองจิตกลั่นกองกิเลสออกสิ่งที่ไม่ต้องการโดนกลั่นออกไปโดนกองออกไปด้วยความรู้ความเห็นในอริยสัจนี่สัจจะอันประเสริฐสัจจะของพระอริยบุคคลท่านความจริงซึ่งมีอยู่ที่กายที่ใจเรานี่แต่ใจเรายังไม่เห็นความจริงเพราะสิ่งหนึ่งมันปิดไว้สิ่งที่ปกปิดไว้ท่านเรียกว่าอวิชชาวิชาก็ก่อให้เกิดความนี่แหละกิเลสทุกขแหนงออกมาจากนั่นทั้งหมดความจริงมีอยู่ดูให้ถึงดูให้เห็นในความภาคเพียรของเราพระพุทธเจ้าปฏิบัติขนาดไหนพระสาวกท่านทำขนาดไหนเทียบเทียมเข้ามาหาตัวเราเราไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรสักหนาเลย
เรียกท่านไม่ได้เลยเอาทำที่ไหนล่ะทำที่ไหนจะเกิดขึ้นทำไม่เกิดก็ต้องเวียนไปเวียนมาเหนื่อยนั่นแหละมาตัดสงสารมีขึ้นเวียนลงเวียนไปเฉลยพบนั้นพบนี้ไม่ใช่ของดีเลยเป็นอะไรก็เป็นทุกข์เนี่ยหากมีทุกข์แทรกเข้ามาจนได้จำเป็นต้องไปทำตามกรรมดีของตัวทำกรรมดีไว้จำเป็นต้องไปแล้วทำทะลุไม่ได้ทำลายกิเลสไม่ได้จำเป็นต้องไปอยู่แน่ๆเห็นต้องลังเลสงสัยไปแน่ๆพบไหนพบหนึ่งทำคุณงามความดีไว้รองรับอนาคตเรียนเห็นแล้วจริงๆหมดสงสัยแล้วไปเกิดที่ไหนก็ตามจะต้องไปแน่ๆเมื่อกิเลสจะมีอยู่จะเกิดที่ไหนแล้วแต่กรรมของเราเนี่ยเลือกทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านพูดว่าละชั่วเสียจะพาไปเป็นทุกข์นะจะทำกรรมดียังเรียนว่าตายเกิดอยู่ก็ได้จะเกิดเสมอที่พอใช้ได้หน่อยฟอกใจให้บริสุทธิ์เข้าไปสิจะดับทุกข์ทั้งปวงพระเจ้ากี่เท่าไหร่กี่ร้อยกี่ล้านพระองค์สอนแบบนี้ทั้งนั้นเพราะมันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงครอบงำไว้หมดทุกการทุกสถานที่ทุกบุคคลใครเข้าถึงความจริงนั้นผู้นั้นก็เป็นพุทธะเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าเป็นอนุพุทธะเป็นสาวกเป็นที่ใจเราใจท่านนี่แหละเอาเลยนะการแสดงธรรมก็พอสมควรใครมีอะไรไหมมีอะไรก็คงจะพอเลยพอเลยนะคงจะพอเลยแล้วเฮียจะได้กลับสุดเถอะนะไปกลับ